สิ่งบันเทิงที่ทำรายได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้เร็วที่สุดในโลกและเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่มียอดขายสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงใช่ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกมมหาโจรอย่าง Grand Theft Auto หรือ GTA ภาค5ได้ออกวางจำหน่ายในปี2013ซึ่งนับจากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้ก็นับเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยมาเกือบ6ปีแล้วนะครับที่ GTA 5ได้ส่งตรงไปสู่มือผู้เล่นบนหลากหลายแพลตฟอร์มโดยยอดจำหน่ายรวมที่มากกว่า100ล้านชุดหรือคิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยถ้านับเกมที่ขายดีที่สุดในโลกเพียง25อันดับแรกจะมีชื่อเกม GTA ติดเป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นถึง3ภาคด้วยกันซึ่งนี่แหละครับคือความสำเร็จที่ GTA ทำได้และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านอกจากการให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นฮีโร่เหมือนกับเกมอื่นๆการเป็นวายร้ายออกไปปล้นธนาคารนี่มันก็เวิร์กเหมือนกันและภายใต้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่เส้นทางนั้นจะโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ทราบกันครับว่าที่ผ่านมาชื่อ GTA ได้ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ตลอดกี่ครั้งที่ใครบางคนพยายามทำให้เกมนี้ถูกแบนและกี่ครั้งที่เกมนี้ถูกนำไปพาดพิงในข่าวอาชญากรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปย้อนรอยเหตุการณ์เหล่านั้นพร้อมกันครับ Grand Theft Auto หรือ GTA เป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีมที่เรียกตัวเองว่า DMA Design หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Rockstar North ในปัจจุบันและถูกนำออกมาวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1997โดยมันเกิดมาจากภายใต้แนวความคิดที่ต้องการจะออกจากกรอบของรูปแบบเกมแบบเดิมๆที่มีอยู่ในณขณะนั้นนะครับทำให้ตัวเกมต้องติดค้างอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่นานเนื่องจากความซับซ้อนของลูกเล่นในเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกของเกมแบบเปิดผ่านการขับรถหรือเดินเท้าไปจนถึงการผสมผสานรูปแบบของเกมเดินหน้ายิงเข้ามาด้วยซึ่งก็ตามวิถี GTA ครับที่ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการตั้งแต่สังหารผู้คนและสร้างความเสียหายต่างๆในเมืองโดยผู้เล่นจะได้รับแต้มเป็นของรางวัลหรือการทำภารกิจหลักผ่านทางตู้โทรศัพท์ภายในฉากก็จะทำให้เกมมีความคืบหน้าและเป็นการปลดล็อกด่านต่อๆไปถึงตัวเกมจะได้รับคะแนนจากหลายสำนักรีวิวในช่วงกลางๆแต่สิ่งที่ตามมาด้วยคือรูปแบบเกมที่มีกันหลักให้ผู้เล่นใช้ความรุนแรงก่ออาชญากรรมก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และมีกระแสต่อต้านจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันยิ่งมีคนพูดถึงเกมนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่านั้นการมาถึงของ GTA ภาค3ในปี2001ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โลกหันมาจับตามองเกมนี้มากขึ้นจากการที่เกมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมุมมองจากด้านบนในเกม2ภาคแรกให้กลายมาเป็นมุมมองผ่านด้านหลังตัวละครก็ทำให้ภาพความรุนแรงและระบบการเล่นต่างๆดูสมจริงมากยิ่งขึ้นรวมถึงเนื้อหาเรื่องเพศที่เพิ่มเข้ามาการทำเช่นนี้ทำให้ตัวเกมถูกประเทศออสเตรเลียสั่งแบนทันทีในช่วงแรกก่อนที่จะสามารถนำออกมาวางจำหน่ายได้ในรูปแบบเซ็นเซอร์โดยทำการตัดเนื้อหาในส่วนของผู้หญิงขายบริการออกไปจากเกมพร้อมจัดให้เกมนี้อยู่ในเรท MA15+ หรือเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับภาค Vice City ที่วางจำหน่ายตามหลังในปีต่อมาที่ตัวเกมก็ยังถูกประเทศออสเตรเลียเซ็นเซอร์ในรูปแบบเดียวกันแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามามันคือเหตุการณ์นี้ครับมีบางช่วงในเกมนี้ครับที่ได้มีการกล่าวถึงสงครามระหว่างแก๊งชาวคิวบากับแก๊งชาวเฮติรวมถึงตัวละครเราเองที่ต้องไปพัวพันในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่บางคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อพวกนี้มาก่อนเรื่องนี้มีที่มาครับจากการที่เกมอ้างอิงถึงชาวคิวบาและชาวเฮติซึ่งเป็นเชื้อชาติที่มีอยู่จริงในภาพลักษณ์ที่ออกมาดูเสียหายจนทำให้กลุ่มชาวเฮติและคิวบาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่พอใจอย่างมากและออกมาเรียกร้องให้ทาง Rockstar ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะนอกจากเรื่องภารกิจที่เกมจะให้เราสังหารผู้คนของทั้งสองแก๊งแล้วคำพูดของตัวละครในเกมที่ออกมาในลักษณะดูถูกเชื้อชาติก็มีปรากฏอยู่เช่นกันจนทำให้ทาง Rockstar ต้องออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการแก้ไขบทพูดในเกมทั้งหมดที่มีการเอ่ยถึงเชื้อชาติทั้งสองทำให้เกม GTA Vice City ในเวอร์ชั่นที่3ที่ออกวางจำหน่ายในปี2004จะไม่มีคำพูดพวกนี้หลงเหลืออยู่เลยและทำให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมาถึงในเกมภาคนี้ครับGTA San Andreas เกมลำดับที่7ของซีรีส์ GTA และนับเป็นอีกครั้งที่เกมกลับมาใช้ฉากหลังเป็นเมือง San Andreas ถึง GTA ภาคนี้จะทิ้งห่างจากภาค Vice City เป็นเวลาเพียง2ปีแต่ตัวเกมกลับมีการพัฒนาจากภาคก่อนอย่างมากทั้งในด้านของรูปแบบการเล่นที่ลึกกว่าภาคก่อนๆ
แผนที่ในเกมที่กว้างขวางกว่าเกม GTA ทุกภาคที่เคยสร้างมาก่อนหน้านี้และยังเป็นเกมภาคแรกที่ตัวเอกเราว่ายน้ำเป็นและสามารถดำลงไปสำรวจใต้น้ำได้อีกด้วยอีกทั้งภารกิจยิบย่อยและกิจกรรมหลายอย่างที่คนสร้างใส่เข้ามาด้านเนื้อเรื่องของเกมก็มีดีไม่แพ้กันทำให้ตัวเกมสามารถกวาดรางวัลและคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เกมมากมายจนมันสามารถไต่ไปสู่เกมที่มียอดขายสูงที่สุดตลอดกาลของแพลตฟอร์ม PlayStation 2เลยทีเดียวครับทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะไปได้สวยครับถึงกระแสต่อต้านถึงเรื่องความรุนแรงและเนื้อหาภายในเกมต่างๆจะถูกพูดถึงอยู่บ้างแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ชื่อ GTA พบเจอมาตลอดทุกครั้งที่เกมวางจำหน่ายจนกระทั่งอย่างที่น่าจะพอทราบกันนะครับว่าเกม GTA เขาเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถม็อดหรือเข้าไปแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างได้ภายในเกมตามที่เราต้องการและยังสามารถนำมาแบ่งปันกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผมคงต้องขอพาย้อนกลับไปในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2005ครับที่มีม็อดตัวหนึ่งจากแพทริกเวเดนบร็อกนักม็อดชาวเนเธอร์แลนด์วัย38ปีที่ได้เผยแพร่ม็อดตัวหนึ่งขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อว่า Hot Coffee หรือมีความหมายในภาษาไทยว่ากาแฟร้อนซึ่งที่มาของชื่อนี้นะครับน่าจะมาจากภายในเกม GTA ภาคนี้ที่ CJ ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเราสามารถพาแฟนสาวออกไปทำกิจกรรมกับเราได้และเมื่อเราไปส่งเธอที่หน้าบ้านเธอก็จะชวนเราให้ไปดื่มกาแฟด้วยกันข้างในซึ่งก็คือไปมีอะไรกันนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวเกมดั้งเดิมเขาไม่ได้เผยฉากแบบนั้นให้เห็นนะครับเพราะกล้องจะเซตอยู่นอกบ้านให้ผู้เล่นได้ยินแต่เสียงครวญครางออกมาเป็นอันเข้าใจตรงกันว่าให้ดูแค่นี้ก็พอแต่ Mod Hot Coffee นี่นะครับที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเห็นฉากพวกนั้นได้รวมถึงมีมินิเกมให้ผู้เล่นได้เล่นอีกด้วยซึ่งจะบอกว่ามันควรจะผิดที่คนสร้างม็อดที่ดันไปแก้ไขทำให้มันปรากฏฉากนั้นขึ้นมาหรือผิดที่คนสร้างเกม GTA ที่กระดันทะลึ่งไปใส่มินิเกมแบบนี้เอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ม็อดนี้ถูกเผยแพร่ออกมามันถูกพูดถึงเป็นวงกว้างอย่างมากทำให้ม็อดสุดอื้อฉาวนี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วซึ่งการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาทาง Entertainment Software Rating Board หรือ ESRB ที่ทำหน้าที่ในการจัดเรตติ้งวิดีโอเกมเขาไม่ขำด้วยนะครับจนเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2005เกม GTA San Andreas จึงถูกจัดเรตใหม่จากเรต M หรือเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปไต่ขึ้นมาสู่ระดับ Adults Only หรือสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า18ปีเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นเดือนเดียวกันกับที่ทางหน่วยงาน OFLC ของประเทศออสเตรเลียที่ออกมาเพิกถอนเรตติ้งของเกมนี้หรืออีกความหมายหนึ่งคือเกมนี้จะไม่ถูกวางจำหน่ายอีกต่อไปนั่นเองรวมถึงร้านขายเกมทั่วสหรัฐอเมริกาทั้งห้าง Walmart หรือ Target ที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้โดยพากันนำเกม GTA San Andreas ออกจากชั้นวางสินค้าทั้งหมดเนื่องจากภายใต้นโยบายที่จะไม่จำหน่ายเกมที่มีเรท Adult Only นั่นเองครับช่วงนั้นทาง Rockstar และบริษัทแม่อย่าง Take-Two Interactive ต้องใช้คำว่ายับเยินนะครับถึงทาง Take-Two จะพยายามออกมาแก้ต่างว่ามินิเกมดังกล่าวมันเกิดจากม็อดที่สร้างขึ้นมาจากบุคคลภายนอกฉากการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครที่ปรากฏออกมานั้นมันไม่ได้ถูกตั้งไว้ให้ใครมาค้นพบด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาง Rockstar ก็หยุดผลิตเกมที่มีฉากอย่างว่าออกมาและในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันที่ Rockstar North ได้ปล่อยแพทช์ชื่อว่า Cold Coffee ออกมาอีกทั้งยังมีตัวเกม PC เวอร์ชั่น 2.0 ที่นำออกมาวางจำหน่ายโดยลบล้างฉากพวกนั้นทั้งหมดออกไปจากเกมรวมถึงในเวอร์ชั่น PlayStation 2และ Xbox ที่นำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งภายใต้ชื่อ The Greatest Hits Edition The Platinum Edition และ Trilogy Pack ก็ล้วนแต่เป็นตัวเกมที่ปราศจากฉากดังกล่าวเช่นกันทำให้ GTA San Andreas สามารถนำกลับมาขายภายใต้เรท M ได้อีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี2007ที่ทาง Take-Two ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนที่ครอบครองเกม GTA ภาคนี้ในเวอร์ชันดั้งเดิมสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเกมเวอร์ชันเรท M ที่ไม่มีฉาก Hot Coffee ปรากฏอยู่ได้แบบฟรีๆพร้อมกับมอบเงินให้เลยจำนวนถึง35เหรียญแต่เป็นเรื่องค่อนข้างน่าแปลกใจครับที่รายงานจากทางเว็บไซต์ New York Times ในวันที่25มิถุนายนปี2008ที่ออกมาเปิดเผยครับว่ามีตัวเกมเพียง 2,676 ชุดเท่านั้นที่ถูกยื่นคำร้องขอแลกเปลี่ยนและรับค่าชดเชยดังกล่าวทั้งที่ตัวเกมเวอร์ชันดั้งเดิมมันขายได้เป็นหลักล้านชุดเลยนะครับคล้ายกับเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าข้อโต้เถียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเพราะผมก็เชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับเนื้อหาตรงนั้นมากมายถึงทาง Rockstar จะต้องสูญเงินจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนหลายสิบล้านเหรียญแต่เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยดีตามที่ทาง Take-Two และ Rockstar วางแผนไว้ครับ
นับเป็นการกลับมาอีกครั้งของซีรีส์ GTA หลังจากที่ทิ้งห่างจากภาคก่อนไปเป็นเวลาถึง4ปีด้วยกันโดยการกลับมาครั้งนี้เป็นการเปิดตัวขึ้นมาบนเครื่องเกมรุ่นใหม่อย่าง PlayStation 3และ Xbox 360พร้อมกับนำเลขโรมันกลับมาห้อยท้ายชื่อเกมอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานตั้งแต่เกมภาค3และนับเป็นภาคที่มีการก้าวกระโดดจากเกม GTA หลายภาคที่ผ่านมาจนเกินหน้าเกินตาเกมแนว Open World แทบทุกเกมที่ออกมาในช่วงเดียวกันและนอกจากมันจะเป็นหนึ่งในภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของซีรีส์ GTA มันยังดูเหมือนว่าจะเป็นภาคที่มีปัญหามากที่สุดเช่นกันครับเกม GTA ภาคนี้ได้มีฉากหลังที่เซตอยู่ในเมือง Liberty City ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาและการทำเช่นนี้จึงทำให้คุณไมเคิลบูมเบิร์กนายกเทศมนตรีของรัฐนิวยอร์กในขณะนั้นที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทำนองว่าพวกเขาไม่สนับสนุนวิดีโอเกมที่ปล่อยให้คนสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วได้แต้มเป็นของรางวัลหรอกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้เล่นจะไม่ได้รับแต้มใดๆจากการกระทำดังกล่าวกับตำรวจในเกมนะครับทำให้ทาง International Game Developers Association ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยทำหน้าที่หนุนหลังเหล่านักพัฒนาเกมที่ออกมาโต้ตอบกับทางรัฐบาลในทำนองว่าทำไมถึงพุ่งเป้ามาที่วิดีโอเกมเป็นหลักทั้งที่การใช้มาตรฐานความรุนแรงกับภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่กลับละหลวมขึ้นในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงตัวละครต่อมาก็คือคุณแจ็คทอมสันซึ่งเป็นทนายความและผู้รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในสื่อซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนายคนนี้ไม่ได้พุ่งเป้ามาเฉพาะแค่เกม GTA เท่านั้นนะครับแต่เกมที่มีแนวโน้มรุนแรงอย่าง Counter Strike Bully หรือ Mortal Kombat ก็เคยโดนนายคนนี้หาเรื่องมาแล้วด้วยเช่นกันทั้งความพยายามที่จะโยงเรื่องราวอาชญากรรมต่างๆให้มาเป็นความผิดของเกมใดเกมหนึ่งหรือการที่เคยไปมีปัญหากับห้างที่มีการจำหน่ายเกมอย่าง Best Buyโดยอ้างว่าตัวเองมีหลักฐานที่ห้างนี้เคยจำหน่ายเกม GTA ให้กับเด็กอายุ10ขวบรวมถึงภารกิจ Final Interview ในเกม GTA ภาค4ที่มีเป้าหมายให้เราไปจัดการกับนักกฎหมายคนหนึ่งพร้อมกับมีช่วงหนึ่งที่ตัวละครนั้นบอกว่าปืนมันไม่ได้ฆ่าใครแต่เป็นเกมต่างหากที่ทำซึ่งเจตนาผมก็คิดว่าทาง Rockstar เขาต้องการจะล้อเลียนนายคนนี้นั่นแหละนะครับโดยฉากดังกล่าวมันทำให้คุณแจ็คทอมสันไม่พอใจอย่างมากพร้อมกับพูดขู่ทาง Rockstar ว่าเขาจะทำทุกทางให้เกมนี้ถูกแบนหากไม่นำเอาตัวละครนี้ออกไปจากเกมซึ่งเอาจริงๆทาง Rockstar เขาก็ไม่ได้กลัวนะครับแม้ในวันที่เกมวางจำหน่ายภารกิจนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนทางคุณทอมสันก็ไม่ได้ทำอะไรตามที่พูดขู่ไว้โดยปัจจุบันคุณแจ็คทอมสันเป็นแค่อดีตทนายความคนหนึ่งครับเพราะนอกจากเกมแล้วพวกเพลงแร็ปรวมถึงรายการวิทยุก็เคยมีปัญหากับนายคนนี้เหมือนกันและเนื่องจากการกระทำหลายๆอย่างทำให้มีผู้คนไปร้องเรียนการทำงานของเขาที่อยู่ในลักษณะโกหกหมิ่นประมาทและก่อกวนคนอื่นจนทำให้เขาต้องถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจากการเป็นทนายความอย่างถาวรในที่สุดครับปัญหาของเกม GTA ภาค4ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่องค์กร Modders Against Drunk Driving ซึ่งทำหน้าที่รณรงค์และหยุดยั้งการเมาแล้วขับในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ก็ได้ออกมาตำหนิถึงเกม GTA ภาคนี้ที่ภายในเกมได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาแล้วขับรถได้พวกเขาจึงยื่นคำร้องขอให้ทาง ESRB พิจารณาให้จัดเรทเกมนี้จากเรท M ไปสู่ AO หรือ Adult Only พร้อมกับกล่าวว่าการเมาแล้วขับนั้นไม่ใช่เรื่องตลกและเราสามารถป้องกันมันได้ในขณะที่ทาง Rockstar ที่ก็ออกมาอธิบายว่าพวกเขาเคารพต่อความต้องการขององค์กรนี้ดีแต่ทาง Rockstar ก็เชื่อว่าคนที่เล่นเกมของเขาจะสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของเกมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทาง ESRB ก็ไม่ได้มีการปรับเรทเกมนี้ตามคำร้องขอแต่อย่างใดครับและก็เช่นเดียวกันครับกับเนื้อหาจากหนึ่งในภารกิจในเกม GTA ภาคนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องเสริมภาค The Lost and Damned กับภารกิจ Politics ที่ตัวละครเราจะได้ไปพูดคุยกับโทมัสสตัฟส์ซึ่งที่มันเป็นปัญหาคือตัวละครตัวนี้เขาไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าอยู่รวมถึงมันจะมีฉากสั้นๆที่เผยให้เห็นช่วงล่างของตัวละครนี้ด้วยทำให้ทางองค์กร Common Sense Media ที่ทำหน้าที่สนับสนุนสื่อที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ออกมาร้องเรียนฉากนี้เช่นกันและนี่จึงนับเป็นหนึ่งในเกม GTA ที่มีศัตรูมากที่สุดภาคหนึ่งแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดในเมื่อเรายังเหลืออีกหนึ่งภาคที่ต้องมาพูดถึงกันครับ Why did I move here? I guess it was the weather. Grand Theft Auto ภาค5นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งของเกมมหาโจรอย่าง GTA ในรอบ5ปีจากการเปิดตัวในปี2011ทำให้มันขึ้นแท่นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่มีผู้เข้าชมตัวอย่างเกมมากที่สุดบนเว็บไซต์ YouTube และเป็นอีกครั้งที่ GTA ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของยอดขายและคำวิจารณ์พร้อมกับปัญหาหลายอย่างที่มาพ่วงท้ายซีรีส์นี้มาด้วยเช่นกัน
เริ่มจากภารกิจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากในบรรดาภารกิจทั้งหมดนั่นก็คือภารกิจ By the Book ที่จะมีฉากให้เราควบคุมเป็นเทรเวอร์เพื่อคอยทรมานเป้าหมายด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เขาบอกถึงสิ่งที่เทรเวอร์ต้องการทราบแต่ด้วยภาพเหตุการณ์ที่ดูรุนแรงก็ทำให้มันเป็นกระแสและถูกพูดถึงอยู่พักใหญ่ๆหรือในกรณีต่อมาอย่างที่ทราบกันนะครับว่าภายในเกม GTA ในระหว่างที่เราขับรถไปทำภารกิจหรือไปทำกิจกรรมต่างๆเราสามารถเปิดเพลงฟังผ่านทางคลื่นวิทยุภายในเกมได้และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดกรณีดราม่าของแรปเปอร์นามว่า Das Dillinger ที่ออกมากล่าวหาว่าเกม GTA ภาคนี้ได้นำเพลงแรปของเขาจำนวน2เพลงได้แก่เพลง Nothing But The Car We Hit และ Sea Walk ไปใช้ในเกมโดยที่ยังไม่ได้รับคำยินยอมจากเขาก่อนซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทาง Rockstar ได้ขอนำ2เพลงนี้ไปใช้ในเกมโดยยื่นข้อเสนอให้เป็นเงินประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐโดยเขายังไม่ได้ตอบตกลงอะไรแต่เพลงของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเขาให้เวลา Rockstar 2อาทิตย์ในการยื่นข้อเสนอที่ดีมากกว่านี้ให้กับเขาหรือไม่เช่นนั้นเกมที่ยังไม่ถูกขายก็ควรถูกนำไปทำลายทิ้งหรือในกรณีดาราสาวลินซี่โลแวนที่ออกมากล่าวหาว่าเกม GTA ได้ใช้ตัวเธอเป็นแบบของตัวละครที่ปรากฏอยู่บนโปสเตอร์เกมและตัวละครเลซี่โจนาสที่ปรากฏอยู่ในเกมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือคนดังอีกคนอย่างคาร์เรนกราวาโนที่ออกมาฟ้องร้องในลักษณะเดียวกันว่าเกมนี้ได้นำเอาภาพลักษณ์และชีวิตของเธอไปปรากฏอยู่เป็นตัวละครแอนโทเนียบอตติโนโดยเธอเรียกร้องค่าปรับเป็นเงินจำนวนถึง40ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 1,300 ล้านบาทเลยทีเดียวครับถึงการล้อเลียนนักการเมืองและดาราจะเป็นงานถนัดของทาง Rockstar เขานะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่านี่เป็นความตั้งใจหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญกันแน่แต่อย่างไรก็ตามทาง Take Two ก็ได้ออกมาโต้ตอบว่าตัวละครเลซี่กับสาวลินซี่ก็แค่เพียงมีผมสีบอนและเป็นสาววัยรุ่นเหมือนกันพร้อมกล่าวว่าการที่ลินซี่ทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองพร้อมกับทำการฟ้องดาราสาวคนดังกล่าวกลับทันทีในข้อหาที่ทำให้ต้องเสียเงินในการสู้คดีหรือในกรณีของคุณคาร์เรนกราวาโนที่ทาง Rockstar ก็ออกมาตอบกลับแบบเจ็บๆว่ามันก็พอมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าเธออ้วนกว่าตัวละครในเกมตั้งเยอะเลยนะและในบทสรุปสุดท้ายศาลก็ยกคำฟ้องของทั้ง2กรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ Rockstar รอดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาเรียกได้ว่าเป็นค่ายเกมที่ไม่เคยกลัวอะไรและไม่มีใครทำอะไรเขาได้จริงๆครับและทั้งหมดนี้ผมยังไม่นับรวมเหตุการณ์อาชญากรรมมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าเลียนแบบมาจากเกม GTA โดยปัจจุบันได้มีงานวิจัยจากหลายแหล่งที่ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่บ่งชี้ว่าการที่คนเราเล่นเกมที่รุนแรงนั้นจะทำให้ก้าวร้าวมากขึ้นลองมองในมุมที่กลับกันผมว่า GTA ก็สอนเราในหลายเรื่องเหมือนกันดูจากชีวิตของพระเอกในเกม GTA ทุกภาคที่ต้องไปพัวพันกับการก่ออาชญากรรมชีวิตพวกเขาก็ไม่ได้ดีนักนะครับสอนเราว่าขณะขับรถเราควรที่จะล็อกประตูรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอถึงจะเคยมีดราม่าเรื่องเมาไม่ขับอยู่พักหนึ่งแต่เกมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเมาแล้วขับนั่นมันจะเป็นยังไงโดยยิ่งต่อไปในอนาคตภาพกราฟิกความสมจริงของเกมมันก็ต้องสูงขึ้นก็คงจะมีบ้างที่เราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นที่มากขึ้นแต่ขึ้นชื่อว่าเกมยังไงมันก็คือเกมครับเราควบคุมมันได้ทุกอย่างเขาถึงได้สร้างเกมขึ้นมามันก็เป็นเพียงสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งหรือถ้าให้แนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือเล่นเกมตามเรทที่จัดโดยทาง ESRBซึ่งก็ถือว่าเขาจัดออกมาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามช่วงอายุแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น GTA ภาคล่าสุดนี่ก็คือเกมสำหรับคนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปครับและสำหรับ GTA ภาคต่อไปอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มันก็ต้องมีแน่นอนจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวแบบไหนเกิดขึ้นมาให้ชื่อ GTA นี้ต้องกระฉ่อนไปทั่วโลกอีกหรือเปล่าคงต้องติดตามกันต่อไปครับ